ดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนพัฒนพลแจงผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมกักตัวแยกห้องนอนกับเมียและลูกทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดห่างน้องเวทมนต์10วันดีเจแมนพัฒนพลกุลชรโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีเจมะตูมเตชินติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10วันไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันอ่านด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันอ่านพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจอ่านดีเจมะตูมโพสต์แล้วเผยอาการล่าสุดเสียใจขอโทษทำให้เสี่ยงกำลังทำไทม์ไลน์อ่านแต้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีเจมะตูมพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดโดยดีเจแมนระบุว่าจากที่ได้รับทราบข่าวดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวานนี้นะครับผมเองก็เป็นผู้เสี่ยงและได้ใกล้ชิดกับมะตูมเนื่องจากวันที่18ที่ผ่านมาผมได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมครับและก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานจากการที่รายการโทรมาแจ้งและมะตูมก็โทรมาแจ้งให้ผมทราบครับส่วนตัวผมก็รีบกักตัวตั้งแต่เมื่อคืนคือแยกนอนกับทางภรรยาและลูกเลยตอนนี้ลูกสาวสำคัญที่สุดครับและเมื่อเช้าวันนี้ผมเองก็ได้รีบไปตรวจและผลเป็นเนกาทีฟแต่เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดต่อคนรอบข้างนับจากนี้ผมจะขอกักตัวอีก10วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์และจะไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นกำลังใจให้มะตูมนะครับขอให้หายจากโรคโควิด-19 เร็วๆนะครับและขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อยู่บ้านดีที่สุดตอนนี้พ่อแมนใจจะขาดไม่ได้เจอหน้าหอมกอดเวทมนต์10วันพระคุ้มครองทุกคนครับหมายเหตุหลังจากเจอมะตูมวันที่18หลังจากนั้นทำลายของผมวันที่19มีไปถ่ายรายการอีกรายการสำหรับเพื่อนๆที่ไปถ่ายรายการกับผมวันที่19ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผลเป็นเนกาทีฟครับแต่ก็ฝากแจ้งทุกคนให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะการเพาะเชื้อและจะแสดงอาการมันต้องประมาณ 10-14 วันครับหายเร็วๆนะมะตูมสู้ๆแก้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กักตัวจริงจังวันแรกถึงแม้จะเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 สูงหลังจากเพิ่งไปเจอกับดีเจมะตูมที่เพิ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 มาแต่นางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ยังยิ้มสู้พร้อมกับเริ่มกักตัวแล้วทันทีและกิจกรรมคลายเครียดของแต้วอย่างการเต้นทวงบัลลังก์ทิกต็อกก็กลับมาอีกครั้งแต่คลิปล่าสุดนี้แต้วบอกว่าขอมอบเพลงนี้ให้คุณพี่โควิด-19พร้อมจะสู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับการกักตัวจริงจังวันแรกอีกครั้งของแต้วซึ่งก็มีแต่คนเข้ามากดไลค์คลิปเต้นรวมถึงส่งกำลังใจให้แต้วกันรัวๆด้วยขอมอบเพลงนี้ให้คุณพี่โควิด-19เราเจอกันแล้วนะเป็นไม่เป็นว่ามาค่ะอีหญิงจะสู้รอบนี้พีคสุดแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะ Say yes to every good or bad thing that came into your life แต้วขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องจากทุกคนมากๆค่ะวันนี้เริ่มต้นกับตัว officiallyครัวรองตีน Day 1อย่างจริงจังแล้วแต้วต้องรอดดาวติ๊กต็อกซีซั่น2ยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอด
มดดำเผยผลตรวจโควิดลบ19เปิดใจไม่ได้เจอดีจะมาตูมมา2เดือนแล้วมดดำเผยผลตรวจเชื้อโควิดลบ19เป็นลบบอกแข็งแรงดีมากเผยไม่ได้เจอดีจะมาตูมมา2เดือนตรวจเพื่อความสบายใจกับทุกฝ่ายพร้อมกับบอกทีมงานรายการแฉก็ต้องตรวจทุกคนหลังมีภาพของการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาคาดว่ามีคำถามเข้ามาเยอะว่าได้เจอกับทำงานร่วมกับดีเจมะตูมหรือเปล่าทำให้มดดำไม่อาจนิ่งนอนใจได้จึงได้แจ้งข่าวบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าตนเองไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ที่เดินทางมาตรวจก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพร้อมกับบอกว่าทีมงานรายการแฉก็ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันนอกจากนี้มดดำยังได้อัปเดตผลการตรวจแล้วยืนยันเป็นลบไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดและเจ้าตัวยังได้บอกอีกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากมดดำดีเจชาวชาวดีเจพีเคไม่นิ่งนอนใจตรวจหาเชื้อโควิด-19ทันทีดีเจมะตูมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอัปเดตอาการล่าสุดเผยกำลังเร่งทำไทม์ไลน์ณเดชน์ยืนยิ้มหวานกลางทุ่งแต่ดันถูกชุดแย่งซีนเมื่อชาวเน็ตสงสัยยืมแฟนมาใส่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้แฟนๆจะโฟกัสที่อะไรก่อนดีระหว่างความหล่อของพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะหรือโมเมนต์มุ้งมิ้งกับหวานใจคนสวยญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันที่เป็นแบบนี้ก็เพราะล่าสุดบนอินสตาแกรมกูกิมิยัสของฝ่ายชายได้มีการนำเอาภาพถ่ายสุดละมุนจากทริปวานๆขณะที่เจ้าตัวกำลังยืนส่งยิ้มหวานอยู่กลางทุ่งดอกไม้ออกมาโพสต์ให้ได้ส่องคลายความคิดถึงแต่ทว่าใต้โพสต์ดังกล่าวนี้เองกลับมีโมเมนต์สุดฟินเมื่อสาวยาย่าได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชมแฟนออกสื่อด้วยข้อความน่ารักๆแต่หวานหนักมากว่าคิวบอยก่อนที่หนุ่มณเดชน์จะรีบแก้เขินด้วยการปล่อยมุกฮาตอบกลับตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีว่าคิ้วหนาจนแฟนคลับที่ได้เห็นทั้งฟินทั้งจิ้นกันยกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้นอกจากแฟนๆจะโฟกัสไปที่ความหล่อและความหวานของทั้งคู่แล้วหลายคนก็ยังอดพูดถึงคอสตูมสุดน่ารักที่ณเดชน์คูกิมิยะหยิบมาใส่ในทริปนี้ไม่ได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเสื้อสีขาวตัวในที่ดูจะแย่งซีนแบบสุดๆจนเป็นเหตุให้เจ้าตัวโดนแซวหนักมากว่าเอ๊ะแอบไปยืมเสื้อแฟนมาใส่หรือเปล่าเนี่ยญาญ่าอุรัสยาแอบเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำท้าลมหนาวที่ปากช่องณเดชน์ไม่แผ่วควงญาญ่าดินเนอร์โรแมนติกหยอดหวานสั้นๆแต่เขินสุดๆมิตรภาพเหนียวแน่นต้นอาจส่งกำลังใจให้แต้วณัฐพรระหว่างกักตัว14วันต้นอาจเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อดีตคนเคยรักแต้วณัฐพรระหว่างกักตัว14วันบอกเลยว่ามิตรภาพความเป็นของทั้งสองคนยังเหนียวแน่นมากแม้จะลดสถานะมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วมิตรภาพความห่วงใยของต้นอาจที่มีให้กับแต้วณัฐพรยังคงเหมือนเดิมเสมอมาหลังจากทราบข่าวและเห็นว่าแต้วต้องกักตัวเป็นระยะเวลากว่า14วันเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงหลังทำงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูมที่เพิ่งผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยต้นอาจได้เข้าไปคอมเมนต์ส่งเป็นอีโมติคอนเป็นสัญลักษณ์ชู2นิ้วมีความหมายว่าสู้ๆพร้อมกับกดส่งหัวใจให้1ดวงอีกด้วยเรียกว่าความเป็นเพื่อนยังมีให้อยู่เสมอ
หลายคนเห็นข้อความดังกล่าวแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้กับต้นอาจการยกใหญ่เลยทีเดียวส่งกำลังใจให้แต้วณัฐพรด้วยนะจ๊ะแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีเจมะตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูงด่วนดีเจมะตูมโพสต์คลิปแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 เปิดใจเสียงสั่นขอโทษทุกคนแต้วณัฐพรเปิดไทม์ไลน์ตนเองหลังเจอกับดีเจมะตูม